สวัสดีครับไร้สาระไม่มีสาระนะฮะวันนี้ก็ชมเขาเรียกอะไรนะพระดีปีพศลึกจะดีจริงหรือเปล่านะฮะพระดีปีพศลึกนะครับเพราะว่าด้านหลังเขาเขียนไว้ปี2511นะครับแต่ข้างหลังมันเขียนไว้ไม่ชัดเดี๋ยวกล้องมันไม่ชัดหรือมันเป็นขี้พฤษภาคม2511นะครับนี่พิธีนะครับพิธีอุปพระอุปชา109วัดดาวดึงสารามนะครับวัดดาวดึงสารามกรุงเทพนั่นแหละนะครับเรียนรุ่นนี้นะครับจัดสร้างปี2511นะครับก็เขาบอกเป็นเหรียญที่พิธีดีนะครับพิธีใหญ่แล้วก็เกจิคณาจารย์ร่วมปลุกเสกเยอะ108รูปนะครับหนึ่งในนั้นก็คือเขาที่เขาระบุไว้ชัดเจนเลยก็คือว่าหลวงปู่โต๊ะนะครับวัดปรูชิมพีนะครับวัดหลวงปู่โต๊ะวัดปรูชิมพีเข้าร่วมปลุกเสกด้วยนะครับบางข้อมูลก็บอกว่าหลวงพ่อกล้วยนะครับแห่งชัยจังวัดโคสิตารามชัยนาทหรือวัดบ้านแคเนี่ยนะฮะร่วมปลุกเสกด้วยนะครับแต่ก็เกจิคณาจารย์ยุคปี1กว่าๆก็เยอะนะฮะในกรุงเทพในภาคกลางก็เยอะนะครับก็เขาบอกว่า108รูปก็คงจะมีแบบเก่งๆเยอะเหมือนกันนะครับแต่ว่าที่ระบุไว้ชัดเจนนะครับที่เขาระบุลงข้อมูลไว้แบบชัดเจนเลยก็คือว่าเป็นหลวงปู่โต๊ะวัดประดู่ชิมพีนะครับเราจะเล่นเป็นหลวงปู่โต๊ะเสกก็ได้นะครับหลวงปู่โต๊ะวัดประดู่ชิมพีเสกนะครับอีกเป็นอีกรุ่นหนึ่งปีพ.ศ. 2511นะครับอันนี้เป็นเนื้ออัลปาก้าที่เรียกว่าตกทองแดงกระไหลเงินไม่ใช่นะครับที่เรียกว่าเนื้อทองแดงกระไหลเงินเนื้ออัลปาก้าหรือเปล่าผมดูเนื้อโลหะไม่ค่อยเก่งนะฮะเป็นแต่เนื้อผงเนื้อโลหะจับมาทีไรเก้ทุกทีเลยนะฮะก็อันนี้ไม่เก้หรอกนะครับราคาก็อยู่ยืนอยู่ที่หลักร้อยนะครับสวยๆเดิมๆก็ประมาณ 4-500 นะครับบางปีหรือบางช่วงที่เศรษฐกิจดีหรือคนต้องการเยอะก็ไหลขึ้นไปถึงเกือบพันหรือหลักพันเลยนะครับ 1,000 เลยนะครับผมเห็นบางช่วงเขามีการซื้อขายกันอยู่แต่ยืนนะยืนไว้แบบพื้นก็2-300นะครับ2-300 300บวกลบนี่แหละนะฮะก็ราคาไม่สูงแต่พิธีดีพุทธคุณดีนะครับใครที่หาพระพิธีดีๆรุ่นดีๆไว้แขวนไว้อาราธนาติดตัวอันนี้ก็เป็นอีกรุ่นนึงเนาะนะครับผมเขาจะเรียกว่าเป็นเหรียญพระพุทธเหรียญพระพุทธกวักเหรียญพระพุทธกวักปางประทานพรอะไรประมาณนั้นน่ะบางเรียกบางร้านนะครับหรือบางเว็บหรือบางข้อมูลเขาก็จะพิมพ์คำว่าเขาจะเขียนไว้ว่าเหรียญพระพุทธกวักวัดดาวดึงปี2511นะครับหรือนะครับบางข้อมูลเขาก็ลงไว้ว่านะครับเหรียญพระพุทธปางประทานพรนะครับวัดดาวดึงปี2511นะครับตกลงแล้วเอ้าพระหายก็ตกลงแล้วเขาจะเรียกว่าพระพุทธกวักหรือพระพุทธปางประทานพรหรือพระพุทธปางปฐมเทศนาไม่รู้ว่าเขาเรียกว่าเป็นพิมพ์อะไรกันแน่นะฮะแต่ส่วนมากก็จะเรียกว่าพระพุทธเหรียญพระพุทธกวักวัดดาวดึงหรือเหรียญพุทธประทานพรวัดดาวดึงเอ้าก็เรียกกันอยู่อย่างนี้เนาะผมก็ไม่รู้ว่าจะเรียกว่าชื่อว่าอะไรแต่เขาเรียกง่ายๆเหรียญพระพุทธวัดดาวดึงปี2511นะครับก็เป็นเหรียญที่ออกแบบได้ดีนะเป็นอีกเหรียญนึงที่เนาะพุทธประวัติออกแบบได้สวยเหมือนกันนะครับนี่ลงกล้องสิเห็นไหมกล้องก็ไม่ค่อยดีนะครับขยันลงจังเลยอุปกรณ์ก็ไม่ดีนะฮะนี่เหรียญปี2511นะฮะนี่การแกะพิมพ์นะครับนี่ผมว่าเป็นทองแดงกระไหลเงินแหละไม่ใช่เหรียญอัลปาก้าหรอกทองแดงกระไหลเงินเหรียญกระไหลเงินนี่เหรียญกระไหลเงินขอบตัดเห็นไหมฮะขอบตัดที่จริง
ไม่รู้ว่ามีเก๊ออกมาหรือยังนะผมก็ไม่ทราบเหมือนกันนะครับเพราะว่าพระก็ไม่ได้ราคาแพงนะครับพระก็ไม่ได้ราคาแพงหรืออาจจะมีเก๊ก็ได้นี่แต่ว่าเก่าเดิมแบบนี้เก่าหิ้งเลยเก่าเดิมนะครับนี่พุทธประธานพรหรือพุทธกวักนะครับวัดดาวดึงเนี่ยเห็นไหมฮะปั๊บด้านหลังหน่อยนี่พิธีอุปชา109นะครับวัดดาวดึงสาราม5พฤษภาคมปี2500นี่ไหม11เนี่ยปี2511นะครับเป็นเหรียญที่พศเนี่ยโอ้ใช้ได้เลยนะพศอาจจะไม่ได้เก่าถึงย้อนไปหลังปี2500แต่ว่าก็เป็นปี1กว่าก็เป็นปีที่ในยุคหรือในช่วงที่พระเกจิคณาจารย์นะครับดังๆนี่เยอะเลยปี2511นะครับผมก็เป็นเหรียญที่เคลียร์หน้าสะสมนะฮะน่าสะสมน่าบูชาอีกรุ่นหนึ่งนะครับพิธีดีพศดีพศลึกใช้ได้อยู่นะพศเนี่ยอาจจะไม่ได้หลังปี2500ลงไปแต่ก็อยู่ในปี1กว่าก็ถือว่าโอเคนะผมว่าเก็บราวๆปี1กว่าผมว่าก็โอเคนะครับส่วนพุทธคุณก็นิมนต์พระเกจิอาจารย์นะครับ108เกจิอาจารย์ร่วมปลูกเสกนะครับก็พุทธคุณก็ครอบจักรวาลอยู่แล้วนะครับดีทุกอย่างดีทุกด้านเพราะว่าแต่ละพระเกจิก็ต้องเขาเรียกนะอัดพลังหรืออธิษฐานจิตหรือประจุพลังหรืออะไรเขาเรียกอะไรประจุพลังไหมหรืออะไรอธิษฐานจิตหรืออะไรเนี่ยปลูกเสกเนี่ยก็ต้องปลูกเสกในเขาเรียกนะ108รูปก็ต้องแต่ละรูปก็ต้องมีความเขาเรียกมีความชำนาญนะครับมีความเก่งแต่ละด้านแตกต่างกันไปในแต่ละพระเกจิใช่ไหมฮะดังนั้นเนี่ย108องค์เราก็ได้พุทธคุณ108อย่าง เขาเรียกว่าดีทุกอย่างดีทุกด้านนะครับทั้งเมตตามหานิยมแก้วคาดคงกระพันมหาอุดหยุดกระสุนนะครับหนุนดวงชะตานะครับเมตตามหานิยมนะครับแม้กระทั่งอำนวยโชคลาภนะครับพุทธประธานพรนะครับอธิษฐานขอพรก็จะได้สมพรดังปรารถนาอย่างที่เป็นพิมพ์พระที่เขาจะสร้างขึ้นนะองค์เพียบพิมพ์ประธานพรนะครับหรือพิมพ์พุทธกวักกวักเงินกวักทองกวักโชคกวักลาบนะครับไม่ใช่กวักพ่อค้าแม่ค้าขายลาบเอาลาบมาส่งนะซื้อลาบเป็ดแน่ซื้อลาบเป็ดแน่ได้ลาบด้วยนะก็ไม่ใช่อย่างนั้นนะฮะก็กวักเขาเรียกกวักสิ่งที่ดีๆนะครับกวักสิ่งที่ดีเข้ามาในชีวิตไม่ใช่ว่าไม่จำเป็นต้องเป็นเฉพาะเรื่องทรัพย์สินเงินทองแต่อย่างใดอาจจะกวักแบบกัลยาณนิมิตที่ดีนะครับกวักอะไรสิ่งดีๆสิ่งที่เป็นมงคลเข้ามาสู่ชีวิตเรานั่นแหละนะครับก็คือความที่เป็นมงคลนั่นแหละนะครับผมหรืออาจจะเป็นเรียกว่าพิมพ์ประธานพรนะครับเวลาเราจะไปเดินทางไปไหนนะครับไปติดต่อเจรจาค้าขายติดต่อเจรจาการงานที่ไหนก็อธิษฐานขอพรแขวนคอเนี่ยก็ยกขึ้นมาใส่หัวสาธุหลวงพ่อการไปเจรจาครั้งนี้นะก็ขอให้ได้ประสบความสำเร็จนะครับเจรจาให้ประสบความสำเร็จได้งานได้การได้อะไรที่ดีอะไรก็ว่ากันไปก็เป็นการขอพรไงก็ได้ลงส่วนวัตถุมงคลก็จะอะไรนะพิมพ์ประธานพรก็จะประทานพรให้เราแบบประสบความสำเร็จอะไรประมาณนั้นเขาอุปเทศมาอย่างนี้หรือเปล่าไม่ทราบนะครับก็ตามที่เรียนเขาอุปเทศมาเลยเอาไว้อาราธนาติดตัวนะครับกราบไหว้ขอพรไปนะครับใครที่ไม่มีที่ก็เรียกหาวัตถุมงคลดีๆราคาถูกไม่ได้นะฮะก็นี่แหละพิธีดีนะครับราคาพุทธเขาเรียกราคาหลักร้อยพุทธคุณหลักล้านแน่นอนนะครับเพราะว่าปีพศลึกเกจิคณาจารย์ในยุคนั้นก็เก่งๆก็เยอะนะครับนะครับแต่เหรียญก็ขนาดก็ไม่ได้ใหญ่มากนะก็พอดีอยู่ไหนลองเทียบกับเหรียญนี้ทั่วไปสินี่ไหมเหรียญเซียนแปะก็ยังใหญ่กว่าเลยเหรียญเซียนแปะยังใหญ่กว่าเลยนะฮะเหรียญอันนี้ก็ขนาดพอดีนะผมว่านี่ก็เป็นหนึ่งอีกเหรียญที่ผมแบบแขวนคอแต่ผมก็มีเยอะแล้ว เป็นหนึ่งที่เก็บก็แล้วกันนะครับเอาไว้เผื่อนี่แหละเพื่อนขอแบ่งก็จะค่อยว่ากันไปนะครับเป็นมอบไปเลี่ยมกรอบเนาะมอบเป็นของขวัญให้เพื่อนให้ฝูงไปก็ได้นะครับแขวนคอให้เด็กก็ได้นะแต่เด็กก็ไม่ได้คือเด็กเขาไม่ได้ชอบแขวนหรอกเพราะว่าองค์ใหญ่จะหาให้เด็กก็ต้องหาองค์เล็กๆเดี๋ยวก่อนนะให้เด็กเนี่ยนะฮะให้เด็กเนี่ยองค์เล็กๆจะดีกว่านี่หาองค์เล็กๆหาองค์เล็กๆให้เด็กนะฮะเพราะว่า
เดี๋ยวหายเออเด็กมันองค์ใหญ่มันไม่ถนัดคอเขาไม่ค่อยแขวนหาองค์เล็กๆให้เด็กแขวนนะครับนี่โดยเฉพาะหลวงปู่ทวดหาองค์เล็กๆนะฮะแขวนเวลาหายจะได้ไม่ต้องเสียดายหาแบบราคาถูกๆนะฮะอันนี้ก็เหรียญก็เขาเรียกอะไรมีขนาดที่ก็พอดีแหละผมว่าไม่ได้ใหญ่มากนะครับขอบตัดก็ตรงยุคเอาไว้ศึกษาก็ได้นะฮะนี่ไว้ดูเหรียญเก่าเหรียญแต่ละปีก็ได้ใครที่เอาไว้ศึกษาสะสมเนาะนะครับหนึ่งในพิธีดีนะฮะไม่แน่นะในอนาคตข้างหน้านี่นะครับเกิดว่าของหายากหรือมีประสบการณ์ก็ไม่แน่นะนะครับก็อาจจะได้รับความนิยมในภายภาคหน้าก็ได้ไม่แน่เพราะว่าพิธีดีนะพระที่พิธีดีนี่มีประสบการณ์อยู่แล้วนะครับในด้านต่างๆนะครับผมก็ส่วนของเก๊ก็ผมก็ไม่ทราบว่ามีหรือยังนะฮะเพราะว่าพระก็ราคายังไม่แพงจำนวนสร้างก็น่าจะเยอะอยู่นะครับผมหรือมีแล้วหรือผมยังไม่เจอหรือเหรียญนี้ของปลอมหรือยังไงไม่น่าจะเก๋นะเออเก๋ได้ไงเนี่ยนี่ไม่น่าจะเก๋หรอกเพราะว่าเหรียญก็ไม่ได้คนก็ไม่ได้รู้จักคนก็ไม่ได้นิยมอะไรกันเยอะแยะนะฮะแต่ก็เป็นวัตถุมงคลที่ออกแบบดีสวยเป็นหนึ่งพิมพ์ที่เนาะไม่ค่อยมีการส่วนมากเราจะเจอแต่พิมพ์มันวิชัยพิมพ์สมาธิส่วนเยอะใช่ไหมฮะอันนี้เป็นพิมพ์ประทานพรนะฮะผมก็จะเก็บไว้เหมือนกันนะครับอ้าวนะครับส่วนพุทธคุณก็นั่นแหละฮะ100เกจิข้าอาจารย์108รูปก็มีดีทั้ง108อย่างนะครับดีทุกอย่างดีทุกด้านครอบจักรวาลนะครับแขวนองค์เดียวเนี่ยเที่ยวได้ทั่วไทยเลยนะครับแขวนเดียวได้เลยนะครับเพราะว่าพิธีดีแล้วก็เกจิข้าอาจารย์ร่วมปลูกเสกเยอะแขวนเดียวได้เลยนะครับหรือใครที่เขาเรียกนะชอบหลวงปู่โต๊ะวัดประดู่ชิมพีหาวัตถุมงคลที่หลวงปู่โต๊ะวัดประดู่ชิมพีแบบว่าที่เป็นแบบเป็นวัดของท่านเนี่ยมันราคาแพงใช่มั้ยฮะก็นะครับเมื่อเรามองดูที่หลวงปู่โต๊ะเสกนอกวัดนะฮะหลวงปู่โต๊ะเสกนอกวัดเยอะนะเยอะนะครับราคาหลักสิบหลักร้อยนี่เยอะมากเลยนะครับก็ลองไปค่อยศึกษาดูโดยเฉพาะปีหนึ่งกว่าเหรียญที่เป็นประเภทเหรียญพระพุทธเนี่ยที่เป็นปีหนึ่งกว่าออกแถวแถวกรุงเทพออกแถวแถวกรุงเทพและปริมณฑลเนี่ยนะหรือวัดสำคัญหรือปีสำคัญเนี่ยมักจะมีหลวงปู่โต๊ะเนี่ยเข้าร่วมพิธีปลูกเสกเนี่ยแบบเกือบทุกวิธีทุกพิธีนะพิธีเนี่ยแบบแบบเข้าปลูกร่วมปลูกเสกเยอะมากเลยหลวงปู่โต๊ะเนี่ยนะครับก็เขาบอกว่าถ้าหาแบบว่าที่แบบว่าออกจากวัดท่านไม่ได้เพราะว่าราคาสูงถ้างบเราไม่ถึงก็ลองไปดูพิธีนอกวัดของหลวงปู่โต๊ะก็แล้วกันเพราะว่าเขาบอกว่าก็พุทธคุณก็ดีเหมือนกันเพราะว่าท่านก็เขาเรียกเสกให้สุดกำลังท่านเหมือนกันท่านก็เมตตาแบบปลูกเสกให้ดีได้ดีเหมือนกันแล้วก็ใช้แทนกันได้นะครับบูชาแทนรุ่นหลักๆของท่านได้เลยนะครับผมใครที่งบน้อยเนาะงบน้อยแต่อยากได้ของดีก็เนาะค่อยๆไปศึกษาข้อมูลเอาว่าพระนอกวัดที่หลวงปู่โต๊ะเสกมีอะไรบ้างผมก็จะพยายามหามาลงเรื่อยๆแหละนะฮะผมเกี่ยวกับพระที่พิธีดีๆนะครับออกแบบสวยๆพิธีดีก็จะพยายามเอามาลงใน channel ผมเรื่อยๆนะครับผมตอนนี้ก็หาอยู่หาได้แต่พับฟอร์มนี่ก็พิธีดีนี่ล่ะอันนี้ก็พิธีดีนะมวลสารเขาบอกมวลสารดีมีมวลสารของหลวงปู่ทิมน่ะแต่รอสักแป๊บนึงนะฮะเดี๋ยวมาโม้ให้ฟังนะครับก็เอ้าโอเคนะครับสำหรับรายการไร้สาระนะฮะวันนี้ก็ชมพระเก่าพระใหม่สลับกันไปอันนี้ก็ถือว่าเป็นพระยุคกลางนะพระยุคกลางก็ตั้งแต่ปี2500ขึ้นมาจนถึงปี2529ก็เรียกยุคกลางถ้าเป็นยุคใหม่ก็ตั้งแต่ปี2530ขึ้นมาจนถึงปัจจุบันเขาเรียกเป็นพระยุคใหม่นะครับพระส่วนพระยุคเก่าเขาก็เรียกตั้งแต่ปี2500ลงไปเขาเรียกว่าเป็นยุคเก่ายุคกลางก็2500ขึ้นมาจนถึงปี2529นี่ยุคกลางนะครับส่วนยุคใหม่ก็นั่นแหละปี30ขึ้นมาจนถึงปัจจุบันนี่แหละนะครับเรียกว่าพระยุคใหม่อันนี้ก็ถือว่าเป็นพระยุคกลางนะครับพระดีพิธีดีพิธีขลังอีกรุ่นหนึ่งเนาะเอาโอเคนะครับถ้าชอบก็อย่าลืมนะครับกดไลค์กด Subscribe เพื่อเป็นแรงใจเล็กน้อยในการทำคลิปกันต่อไปนะครับสำหรับคลิปนี้ต้องขอกล่าวคำว่าสวัสดีครับผมสวัสดีครับ